พิธาพร้อมแกนนำก้าวไกลขอบคุณคะแนนเสียงชาวแม่กลองบอกเพราะคิดถึงจึงมาหาภาคภูมิใจที่ประชาชนชาวสมุทรสงครามและพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่ลืมกัน นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายณชาบุญชัยอินสวัสดิ์สะสะกรุงเทพมหานครนางสาวรัชนกศรีนอกสะสะกรุงเทพเดินทางมาขอบคุณประชาชนที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยนายพิธากล่าวว่าเพราะคิดถึงจึงมาหาไม่สบายไปหนึ่งสัปดาห์อากาศก็ร้อนกลับมาไม่ทราบว่าหัวคะแนนธรรมชาติจะหายไปหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าแต,แตกแล้วภาคภูมิใจที่ประชาชนชาวสมุทรสงครามและพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่ลืมกัน วันนี้ดีใจและภูมิใจในช่วงเช้าไปที่รัฐสภาเพื่อนําสอสอของพักคก้าวไกลสมัยแรกไปรายงานตัวสื่อมวลชนถามว่าตอนนี้กําลังใจเป็นอย่างไรเนื่องจากชนะเลือกตั้งมา14ล้านเสียงรวมกับพักเพื่อไทยเป็น25ล้านเสียงแต่ยังดูเหมือนว่ามีกับดักทางการเมืองมากมายเหลือเกินเวลาผ่านไปหลายวันยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ตอบกลับว่าไม่เป็นไรพี่ทาคนนี้กําลังใจเกินร้อยและไม่เคยบ่นไว้กับอุปสรรคขวากน้ําและกับดักทางการ เมืองเมื่อประชาชนให้ฉันทานุมัติแล้วใครที่ไหนที่ไปปลุกอดีตสื่อมวลชนที่ปิดตัวไปแล้ว16ปีตนก็ไม่กลัวหลายคนคิดว่ากับดักทางการเมืองจะทําให้ประวัติศาสตร์ซ้ารอยแต่ลูกชาวสมุทรแบบเราทราบดีว่าเวลาน้ําเชี่ยวเราไม่เอาเรือไปขว้างตอนนี้คนในประเทศนี้รับรู้ถึงจะอยู่บนหอคอยงาช้างว่าตอนนี้คลื่นใต้น้ําคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนต้องการมาเป็นเวลานานมาถึงแล้ว นายพิธากล่าวว่าที่นี่มีชาวประมงมากมายที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารประเทศที่ผ่านมาเขาต้องการคนที่เข้าไปแก้ไขพรบประมงและต้องการคนที่ดูแลชาวประมงไม่ให้ได้รับการลงโทษที่เกินสัดส่วนเขาต้องการรัฐบาลที่อำนวยความสะดวกในการต่อใบเรืออนุญาตพลเอกประวิทย์แจงบินไปอังกฤษแค่ดูแลเรื่องร่างกายปัดดิวทักษินบอกไม่โทรคุยไม่เคยเจอมา18ปีขณะคุยพลังประชารัฐวันนี้เล็งที่ทางเลือกประธานสภา พลเอกประวิตริ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐชี้แจงกรณีถูกจับตาในการเดินทางไปอังกฤษว่าไปเรื่องสุขภาพดูแลร่างกายตัวเองส่วนไม่มีดีลลับหรือไปคบกับใครใช่หรือไม่พลเอกประวิตรระบุว่าไม่พบพบกับใครอะเมื่อถามย้ำว่ามีกระแสข่าวไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตธระบุว่าตนจะไปพบได้อย่างไรเล่าไม่เจอกันมา18ปีแล้วเมื่อถามต่อว่าไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกันใช่หรือไม่ พลเอกประวิตธปฏิเสธว่าไม่มีโทรก็ไม่พูดกันไม่เคยพูดกันส่วนกระแสะข่าวหากมีการเสนอชื่อพลเอกประวิตย์เป็นนายกรัฐมนตรีจะพร้อมหรือไม่พลเอกประวิตธกล่าวว่ายังไม่พูดถึงตรงนั้นต้องรอไปก่อนเมื่อถามถึงการประชุมกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐมีการกำชับอะไรหรือไม่ก็ร,ระบุว่าเรื่องทั่วไปของสอสอใหม่เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎของสภาส่วนจะมีการพูดคุยถึงการโหวตประธานสภาด้วยหรือไม่พลเอกประวิตธปฏิเสธว่าไม่ยังไม่ได้มีการ พูดคุยกันเดี๋ยวพูดกันในพักอีกก็ต้องดูว่ามติพักเป็นอย่างไรส่วนจะเป็นไปในรูปแบบฟรีโหวตหรือรูปแบบมติพักยังไม่รู้เลยต้องประชุมก่อนเมื่อถามถึงกระแสข่าวการที่พักพลังประชารัฐจะเสนอชื่อนายสุชาติตันเจริญสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพลเอกประวิตย์ก็บอกว่าไม่มีไม่มีส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประวิตยกับพักเพื่อไทยหากมีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกรณีต้องฝ่าทางตันทางการเมืองพลเอกประวิตยกล่าวว่าไม่ทราบก่อน เดินขึ้นรถกลับทันทีค่ะอย่างไรก็ตามท่าทีของพลเอกประวิทย์ทั้งช่วงก่อนและหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีมีท่าทีที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดีนะคะรัฐบาลแจ้งความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุทธรนสำเร็จ4.16แสนคนเตือน1.15ล้านคนรีบยืนยันตัวตนเพราะเริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคมนี้ นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครมอรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และการใช้สิทธิภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ตามที่กระทรวงการคลังเสนอดังนี้ความก้าวหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น19 6 4 7้า1นรายค่ะเมื่อพิจารณา คุณสมบัติของการลงทะเบียนแล้วพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน1 4 5 9 6 8ล้าารายไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน5 5 4ล้ารายโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ยื่นอุทธรณ์จำนวน1,266,682ารายคิดเป็นร้อยละ25,08ของผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะและมีผู้ผ่านการตรวจสอบเพิ่มเติมคือกลุ่มเกษตรกรจำนวน4,16,153รายทํายทำให้มีผู้ผ่านเกณฑ์โครงการปี6 5รวมทั้งสิน้น 5 12, ล้าน1 2 9 7 3รายโดยมีผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวน13 44, ล้าน444,534รายคิดเป็นร้อยละ92.11ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดและยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือยืนยันตัวตนไม่สำเร็จอีกจำนวน1 2, ล้า152,286รายคิดเป็นร้อยละ7.89ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือยืนยันตัวตนไม่สำเร็จยังคงยืนยันตัวตนได้นะคะและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคม 2566โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังค่ะชัยวุฒิเผยนายกกำชับสสและคอรมอร่วมในรัฐพิธี3กรกฎาคมนี้บอกรัฐบาลมีงานเป็นรูปประทำจำนวนมากแต่บางคนไม่รับรู้เคาะค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง15-45บาทเริ่ม3กรกฎาคมนี้ค่ะ นายชัยวัฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกคนไปร่วมในรัฐพิธีวันที่3กรกฎาคมซึ่งในส่วนของคอรมอก็ต้องเข้าร่วมในพิธีด้วยและคนที่เป็นสสก็ต้องไปอยู่แล้วเนื่องจากเป็นพิธีสำคัญที่จะร่วมประชุมขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงผลงานที่ต้องการสร้างความรับรู้ของประชาชนในสิ่งที่รัฐบาลได้ทํามาและสิ่งที่รัฐบาลต้องทําใหม่วันนี้ก็ได้พูดถึงรถไฟ ฟ้าสายสีเหลืองที่ได้ดําเนินการไปแล้วซึ่งเป็นผลงานของรัฐบาลที่ทําจนสําเร็จและเปิดให้ใช้บริการเส้นสํารองถึงลาดพร้าวมีการกําหนดค่าโดยสารที่เป็นธรรมและมีการพูดถึงการเชื่อมโยงต่อการบริการของประชาชนให้สะดวกสบายมากขึ้นโดยราคารถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีค่าโดยสารเริ่มต้นที่15-45ถึงบาทโดยจะเริ่มเก็บค่าโดยสารวันที่3กรกฎาคมอย่างเป็นทางการค่ะในายชัยบุตรกล่าวว่าที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ทําโครงการดีๆไว้จํานวนมากเพียงแค่บางคนอาจจะไม่รับ รู้เลยอยากขอให้ติดตามอย่างเช่นรถไฟฟ้าก็อยากให้ไปใช้บริการกันดูเพราะสะดวกสบายส่วนที่ประชุมทางนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้แต่ละกระทรวงรวบรวมการทํางานเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลใหม่หรือไม่นายชัยวุฒิระบุว่าไม่ได้มีการพูดถึงขนาดนั้นค่ะเพียงแค่เป็นเหมือนการสร้างความรับรู้มากกว่าบิ Big joke, ๊กโจกรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องคดี140ล้านแน่นอน ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์พลตำรวจเอกสุร,รเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงประเด็นคดี140ล้านว่าขณะนี้รวบรวมพยานหลักฐานเรียบร้อยและพร้อมออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องพลตำรวจเอกสุร,รเชษฐ์กล่าวว่าในส่วนขอ,ของคดี140ล้านวันนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับเพิ่มเติมเป็นตำรวจ9ก้านายวันนี้จึงให้ตำรวจทั้งหมดไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สอพอแสนสุขให้ชุดสืบสวนเตรียมสอบปากคำส่วนพยานหลักฐานวันนี้ได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมมาอีก ลายส่วนเรื่องของเงินพบว่ามีการรับเงิน2จุดคือในพื้นที่ของเชียงรายและในพื้นที่ของชนบุรีพบตัวบุคคลเพิ่มอีกไม่นานก็จะได้รู้ว่าใครเป็นผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมบ้างในส่วนของคดีนี้กําลังเร่งรัดดาเนินการทุกอย่างกําลังจะปรากฏความจริงว่าใครเกี่ยวข้องเพิ่มเติมบ้างขอเวลารวบรวมพยานหลักฐาน2ส,สัปดาห์เพราะต้องรอเส้นทางการเงินและข้อมูลธนาคารส่วนตัวนายบอยจากเดิมมีความพยายามจะปรับซึ่งตอนนี้ติดต่อ,อนายบอยไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้เป็นป หาจะติดต่อได้หรือไม่ได้ตราบใดก็ตามที่เป็นผู้ต้องหาก็ต้องไล่ล่าจับกลุ่มตัวต่อไปซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดต้องตรวจและยึดทรัพย์ทั้งหมดว่าทรัพย์สินมีอะไรบ้างรวมกับสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพราะฉะนั้นในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยต้องดําเนินการอย่างเป็นธรรมและรอบคอบค่ะส่วนตํารวจต่างๆที่มีการพาดพิงได้ไปแจ้งความที่กองบัญชาการสอ,อทเรียบร้อยถ้ากองบัญชาการสอ,อทอพบพยานหลักฐานก็ต้องมีการดําเนินการเช่นถ้าเป็นลูกน้องที่ทํางานด้วยกันแล้วไปทําเว็บพน,นันถ้ากองบัญชาการสออทอ บหลักฐานก็ต้องออกหมายจับดำเนินคดีอาญาซึ่งถ้าเป็นคนที่ทำงานด้วยกันต้องดำเนินคดี2เท่าซึ่งมองว่าคดีนี้ง่ายไม่ยากเพราะพบพยานหลักฐานชัดเจนทุกอย่างลูกน้องก็เหมือนเก้าอี้ดนตรีถ้าใครไม่ตรงไปตรงมาไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตัวเองก็ต้องคัดออกและจะดำเนินคดีกับคนที่กระทำความผิดแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r คร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข,ข่าวสำคัญจาก inn MM breaking news